กระแสร้อนช่อง3กรุ๊ปแนบนิวมีเดียทูละครต้องเด่นข่าวต้องดังกระแสร้อนช่อง3กรุ๊ปแนบนิวมีเดียทูละครต้องเด่นข่าวต้องดังช่อง3กรุ๊ปแนบนิวมีเดียทูละครต้องเด่นข่าวต้องดังเปิดศักราชใหม่รับต้นปี2564กับการเปิดใจของสุรินทร์กฤตยาพงพันธ์กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์บริษัท BEC World จำกัดมหาชนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ที่พร้อมพาช่อง3รุกหนักในปีนี้ด้วยกลยุทธ์บวกคอนเทนต์ที่แข็งแรงพร้อมกับธุรกิจนิวมีเดียที่มีบทบาทมากขึ้นตามยุคสมัยช่อง3ปีนี้ค่อนข้างรุกเพราะปีที่ผ่านมามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้รุกได้ไม่เต็มที่เรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตั้งแต่ปีก่อนและมาเจอโควิดในไตรมาสที่2ทุกคน Work From Home สถานีไม่สามารถทำรายการใหม่ๆออกมาได้บวกกับผู้ลงทุนถอนงบโฆษณาทุกสถานีก็ต้องปรับตัวเหมือนกันหมดการปรับตัวในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาทุกสถานีจะกลับมาใช้รายการรีรันช่อง3มีละครมากถือว่าเรายังมีโอกาสดีกว่าช่องอื่นก็จะเห็นละครค่อนข้างฮิตเอากลับมารีรันใหม่ในช่วงโควิดชีวิตกลับมาเหมือนปกติคือเดือนกันยายนผลประกอบการก็กลับขึ้นมาดีและสิ่งที่ช่องปฏิบัติต่อไปรวมถึงปีนี้ด้วยเนื่องจากว่าทุกที่ก็คำนึงเรื่องของโควิดว่าจะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าเราต้องคำนวณเรื่องการเมืองเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวไหมเพราะบ้านเราขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกค่อนข้างเยอะในปีนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเน้นคุณภาพรายการเราอยู่ในธุรกิจที่เป็นคอนเทนต์สำคัญที่สุดเราอาจลดเรื่องค่าใช้จ่ายปรับลดขนาดองค์กรลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นแต่ที่ยังรักษาคือคุณภาพของรายการต้องไม่ดรอปรายได้หลักของช่อง3มาจากละครปีหนึ่งเราสร้างละคร 30-40 เรื่องถ้าเราเน้นตัวละครของเราได้ดียกตัวอย่างปี 63 ช่วงเดือนตุลาคมเรามีละครที่ดีเราก็ดึงตลาดคนดูกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เรามีละครร้อยเล่มันยาออกมาในปีนี้ผมคิดว่าละครที่ทำเราต้องยกมาตรฐานมากกว่าปี 63 ในการทำละครทุกอย่างมันเปลี่ยนไปวิธีการทำงานวิธีเลือกดาราเนื้อเรื่องเส้นเรื่องตามยุคตามสมัยไปด้วยนอกจากเน้นในเรื่องละครรายการข่าวก็มีความสำคัญนอกจากละครที่เน้นเรายังมีเรื่องของข่าว 2-3 ปีช่องเราโดดเด่นเรื่องข่าวลดลงเป็นธรรมชาติของธุรกิจเพราะช่องที่เป็นข่าวก็โหมข่าวได้เต็มที่คนที่อยากติดตามข่าวก็ไปดูผู้ที่ชอบดูภาพยนตร์ก็ไปติดตามดูช่องภาพยนตร์สิ่งที่เห็นชัดคือพฤติกรรมคนดูเปลี่ยนซึ่งช่อง3ภาพรวมไม่ได้เด่นด้านใดด้านหนึ่งเพียงแค่ความสำคัญอยู่ที่ละครวาไรตี้และข่าวสิ่งที่เราตั้งใจในปีนี้คือละครต้องเด่นข่าวก็ต้องกลับมาดังผมคิดว่าในบ้านเราจะสนใจที่คนนำเสนอข่าวให้กับผู้ชมผมว่าจะปรับการนำเสนอข่าวหรือตัวพิธีกรคงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเราคงไม่สามารถยืนตามวิธีเดิมแต่กลุ่มเป้าหมายเราก็ชัดเจนขึ้นในส่วนของวาไรตี้บอสไฟแรงเผยว่าปัจจุบันจะเห็นว่าความนิยมลดลงค่อนข้างเยอะเพราะรายการวาไรตี้เยอะดูจากที่ไหนก็ได้ถ้ารายการของเราไม่แปลกยังเป็นรายการเดิมๆคนดูสามารถทำนายได้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะยากปีนี้เราจะคุยกันมากขึ้นกับผู้จัดของเรายังเป็นชุดเดิมรายการของเราที่ประสบความสำเร็จเช่น3แซ่บตีท้ายครัวศึก12ราศีผมว่ารายการเหล่านั้นมันเป็นรายการปกติแต่เป็นรูปแบบเดิมให้รายการอื่นเอาไปทำตามมันก็ยังอยู่ได้เพียงแต่มันไม่แข็งแรงเหมือนในอดีต
แต่ก็ยังเป็นกำลังสำคัญของช่องแต่เราก็ต้องหาว่าจะทำรายการแบบนี้ขึ้นมาได้อีกไหมปีนี้เราจะเห็นคือความหลากหลายของรายการผ่านมิติของผู้จัดหลากหลายมากขึ้นทางด้านธุรกิจมีรายได้จากนิวมีเดียโดยคุณสุรินทร์เผยว่าในส่วนของธุรกิจสิ่งที่ช่องสามเน้นหลายคนถามว่าเดี๋ยวนี้คนดูทีวีน้อยลงแต่ถ้าสังเกตคนดูรายการทีวีจากเครื่องมืออื่นคือยังดูแต่ดูจากมือถือคอมดูผ่านอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่รายการในทีวีละครข่าวก็ยังดีกว่ามีเดียใหม่ๆที่คนนิยมเสพในส่วนของเราปีนี้คอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่าซิงเกิลคอนเทนต์มัลติเพิลแพลตฟอร์มมันจะเข้ามาเสริมซิงเกิลก็คือเราทำละครหนึ่งครั้งแต่สามารถออกได้หลายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทำให้เข้าถึงรายการทีวีได้ง่ายขึ้นเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นโอกาสไม่ใช่มองแง่ลบว่าเทคโนโลยีเข้ามาทำให้ยอดคนดูลดลงซึ่งมันก็จริงแต่เราก็ต้องมองอีกด้านเราได้รายได้จากธุรกิจนิวมีเดียจะเห็นว่าละครช่อง3เราไม่ได้ดูที่ช่อง3อย่างเดียวละครจบไป2ชั่วโมงเราก็ไปเปิดดูได้ในไลน์ทีวีบางเรื่องออกสดในวีทีวีบางเรื่องเราขายไปที่ True ID ที่เขามีช่องเอาละครคลาสสิกของเราตั้งหลายสิบปีเราโชคดีเราทำละครปีหนึ่ง 30-40 เรื่องเราอยู่ในธุรกิจมาหลายสิบปีเรามีละครเป็นพันเรื่องเรามีหลายคอนเทนต์ที่ไม่มีบริษัทไหนมีเท่าเรา คอนเทนต์พวกนี้มันกำลังกลับมาหาเรายกตัวอย่างอีกหน่อยแฟนคลับของณเดชน์เขาก็อยากที่จะเห็นณเดชน์อีกมิติหนึ่งเราก็อาจจะมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งมารองรับเราเรียกว่า 3+ เราจะเป็นช่อง3ที่อยู่บนออฟไลน์เราจะมี 3+ ออนไลน์ 3+ จะเป็นอะไรที่เราได้ดูทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับละครและดูง่ายแค่คลิกไปที่ณเดชน์คุณก็จะดูณเดชน์ได้ทุกเรื่องอยากจะมีอินเตอร์แอคทีฟกับเขาก็ได้อยากไปงานแฟนมีตะกับเขาก็ได้ดาราระดับเอลิสเรามีเยอะมากดาราหน้าใหม่ก็เยอะต่อไปเราไม่ได้ดูเป็นสถานีโทรทัศน์อย่างเดียวเรามองตัวเองว่าจะเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ขนาดใหญ่ละครวาไรตี้หรือข่าววิสัยทัศน์กว้างขึ้นช่อง3เรามีทุกอย่างมีดาราระดับเอลิสมีผู้จัดที่แข็งแรงเขาเป็นพาร์ทเนอร์เราเขาทำงานเอ็กซ์คลูซีฟให้กับเราไม่เคยไปอยู่ที่อื่นเรามีดาราที่เซ็นอยู่ในสังกัดของเราบางคนไม่ใช่ดาราในสังกัดเราแต่ก็เซ็นสัญญาเล่นเอ็กซ์คลูซีฟให้กับช่อง3รวมถึงดาราหน้าใหม่อีกหลายท่านสิ่งหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จคือสร้างดาราหน้าใหม่มาแทนรุ่นเก่าซิงเกิลคอนเทนต์มัลติเพิลแพลตฟอร์มอันแรกที่เห็นคือทีวีปกติอันที่สองคือออนไลน์คือเราจะมี 3+ คนจะดูได้2แบบแบบเรียลไทม์ดูพร้อมกับที่สถานีออกอากาศกับคนดูแบบออนดีมานด์ก็เข้าไปเลือกดูได้เลยใน 3+ ปีหน้าจะเปิดมิติใหม่ส่วนที่3ผมคิดว่าช่อง3เราไม่ได้มีรายได้อยู่แค่ประเทศไทยหรือออนไลน์เรามีรายได้จากการขายสิทธิ์ละครของเราไปต่างประเทศด้วยอย่างละครเรื่องร้อยเล่มารยาออกอากาศพร้อมกัน10ประเทศจีนมาเลบรูไนอินเดียทั้งหมดได้ดูพร้อมเราตรับฟ้ามีตะวันคนในประเทศจีนและอีกหลายประเทศก็ได้ดูไปพร้อมกับเราในอนาคตข้างหน้ากลยุทธ์การทำละครของเราจะเปลี่ยนไปแต่ก่อนเวลาทำละครเขาก็เพื่อตอบสนองคนดูในไทยต่อไปเราต้องรู้ว่าจีนชอบดูดาราคนไหนแล้วเขามีกติกาอย่างไรที่จะรับละครไปออนในประเทศเขาเราก็จะเอาดาราเอลิสไปแสดงละครที่มีโอกาสเข้าไปในประเทศจีนจีนจะเป็นตลาดใหญ่สำหรับเรา
ีหน้าเราน่าจะมีรายได้จากนิวมีเดียและจาก global content จะเห็นว่าที่มาของรายได้เปลี่ยนไปสมัยก่อนรายได้มาจากทีวีอย่างเดียวคนคิดว่าเราทำทีวีอย่างเดียวเราจะเติบโตได้อย่างไรคือตลาดมันมากขึ้นเทคโนโลยีก็พาคอนเทนต์ไปให้คนที่อยู่ต่างประเทศดูละครพร้อมเราได้มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราปัญหามันคือว่าส่วนที่ตกลงในออฟไลน์กับส่วนที่มันเพิ่มขึ้นในออนไลน์จะทันกันไหมถ้าทันกันก็ไม่เสียเปรียบถ้าออนไลน์ขยายตัวขึ้นเร็วอันนี้ตกช้าเราก็จะได้ประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราเสียเปรียบแน่นอนข้อดีคือคุณมีต้นทุนครั้งเดียวแต่คุณมีรายได้3ครั้งตรงนี้วิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนไปเราไม่ใช่แค่ทางทีวีการรุกนิวมีเดียและขายลิขสิทธิ์มากขึ้นจะส่งผลต่อรายได้หรือไม่ผู้บริหารช่อง3เผยว่ามันจะเพิ่มขึ้นแต่ยังบอกชัดเจนไม่ได้การเพิ่มขึ้นอย่างแรกมาจากความสำเร็จที่เราทำ3 plus อันที่2มาจากความสำเร็จของละครอย่างปีที่ผ่านมาละครผมถือว่ายังไม่ดังเท่าไหร่ในเรื่องการตอบรับของคนดูแต่ถ้าดูตลาดต่างประเทศถือว่าใช้ได้เพราะมีหลายเรื่องที่ส่งออกไปต่างประเทศขายได้เยอะพอสมควรตอนนี้ทีมงานเราพร้อมแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกช่อง3ยังโตได้อีกที่ผ่านมาเจอวิกฤตโควิดเศรษฐกิจการเมืองถ้า3ยังไม่รุนแรงโฆษณาจะกลับมาผมว่าทีวียังไงก็ยังเป็นแมสมีเดียคือเราก็ยังทำรายการทีวีอยู่แต่ต้องมองว่ารายการเหมาะไหมที่จะไปต่างประเทศเหมาะที่จะไปแอปพลิเคชันต่างๆในบ้านเราถ้าเราทำได้มันก็จะดีกว่าอดีตได้เห็นการรุกหนักสร้างคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงของทางช่อง3อย่างแน่นอน